แต่มันมันผ่านได้นะครับผมอย่างสังเกตจากที่ห้องทีคนไหนที่มีพลังลบอ่ะแล้วคุยโทรศัพท์ปั๊บแต่เราปื้ดวิหารปื้ดเลยนั่นแหละพอ20ปีลุงงอกเริ่มจัดรายการ20ปีไม่มีเรคคอร์ดเลยไม่มีบันทึกเลยไม่เหมือนกับตอนนี้หายเกลี้ยงผมมาเจอลุงเมื่อประมาณจนถึงวันนี้3ปีครับก็เลยมีเรคคอร์ดไปตลอดใช่ครับเพราะตรงนี้เราสามารถอ้างอิงได้ใช่ครับทีนี้เรคคอร์ดไปเรคคอร์ดมาคือผมมีงานประจำผมเคยคิดจะสร้างก๊อปปี้แต่ก๊อปปี้ก็หาไม่ได้ทีนี้มันทำไม่สุดทางก็เลยหยุดงานประจำแล้วนี่หยุดเลยหยุดเลยครับก็เลยมาทำอันนี้นี่คืออาสาสมัครอย่างที่บอกนะครับแล้วปัจจัยอ่ะที่อยู่ในทีมผมมีเงินก้อนสุดท้ายที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนที่เนี่ยฮะให้การสนับสนุนผ่านลุงออกมาหาผมมันเลยทำให้ผมมีทุนที่จะอยู่ได้ที่อยู่ได้ทีนี้ทุนตัวนี้ในชีวิตจริงผมก็มีแม่กับน้องสองคนพ่อผมไปแล้วแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีอะไรแบบจริงจริงจังจังถ้าจะต้องมีคือขอมีบ้านมีรถมีเงินสดพอแค่นั้นพอถ้าอยากจะมีพอดีว่าไม่ได้ชอบอะไรไม่ได้อยากได้อะไรก็เลยกลายว่าทำให้มันเต็มที่ให้มันสุดทางเพราะเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ไม่เคยบกพร่องครับแล้วไม่เคยติดขัดไม่มีอุปสรรคอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณแม่คุณน้องก็อยากให้เกิดอุบัติเหตุแค่นั้นเองก็เราก็คิดว่าเราน่าจะเอาอยู่นะครับเขาก็ช่วยอยู่แล้วครับพอเสร็จก็ถ่ายทุกอย่างที่ลุงหมอกทำลุงหมอกเป็นลุงหมอกมีนอกจากห้องน้ำอ่ะไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายไว้เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อลุงหมอกไปแล้วอ่ะคนที่รู้เรื่องนี้ต่อมาเขาจะมาศึกษาครับเพื่อที่จะเข้าหาตัวเองให้ได้เพราะลุงหมอกได้มาเนี่ยลุงหมอกไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติหมดล็อกกันแล้วก็เข้าใจเลยว่าแต่ละคนเคยถ่ายมาของฝากพวกนี้เมื่อไม่ปฏิบัติลุงหมอกคนหนึ่งขับรถอยู่แล้วก็ไปปวดท้องฉี่ก็เลยไปฉี่ข้างทางพอฉี่ข้างทางมันก็เหมือนมีอะไรมาจิกที่สีข้างหลังจากจุดนั้นลุงหมอกก็กลับมาล้มตัวลงนอนเท่านั้นนะลุงหมอกก็รู้เลยเกิดเองรู้เองมีเองเป็นเองยิ่งรู้ยิ่งรู้รู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้แล้วก็พอรู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้ก็เลยเอามาใช้ครับไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช้เลยแล้วมอบให้พอใช้ตอนนั้นลุงหมอก็ใช้กับตัวเองก่อนรักษาตัวเองก็ไปจับเพื่อนทำอะไรใครใครไม่สบายอ่ะไม่ได้ไปตั้งใจจับนะฮะแต่มันเพื่อนมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยลุงหมอก็แค่จับหายก็เลยเป็นพัฒนาการที่ลุงหมอกเริ่มรู้มากขึ้นอ๋อมันทำอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยฮะแล้วลุงหมอกก็เลยรู้ครับก็คือพอมีแล้วได้แล้วก็แค่มาเรียนรู้โลกเนี่ยฮะมาโลกใบนี้เขาพูดถึงอะไรในวิทยาศาสตร์ลุงหมอกก็สิ่งเอาสิ่งที่มีเนี่ย adapt apply ให้เข้ากับภาษาที่โลกเขาใช้กันแล้วก็วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์ธรรมศาสตร์สี่ภาษาที่ลุงหงอกใช้อธิบายเรื่องที่ลุงหงอกได้มาก็มีแค่นั้นลุงหงอกบอกแม่ว่าแม่มันถึงยุคเข้าใจแล้วนะยุคเดิมของเรามันเป็นยุคของความเพียรมันต้องทำแล้วถึงจะได้ไม่ลงมือทำไม่ได้แล้วมันเป็นวาระที่ของเดินย่ำนะครับไม่ย่ำหรอกแม่ไม่ย่ำหรอกถ้ามัน20ปีนะแล้วมันพาให้เราง่ายๆตกคูลงคลองนะอันนี้ถึงค่อยพูดมันผิดไหมหมายถึงว่าเราเดินผิดก่อนเดินผิดก่อนแล้วค่อยก็ยังเรียกว่าไม่ถือไม่ผิดอ่ะเพราะว่าถ้าผิดแสดงว่าต้องตกคูลงคลองไปแล้วจึงมองว่านั่นแหละคือขั้นบันไดตั้ง20ปีเหมือนกันผมรู้จักลุงมาตั้ง20ปีกว่าผมจะมารู้เรื่องลุงนะฮะ
รู้จักกันไปมาหาสู่เนี่ยที่หนุ่มไปเมื่อก่อนลุงอยู่เกียรติกายอ่ะก็ไม่ได้อินเนอร์เท่าตอนนี้มาอินเนอร์เอาตอน3ปีหลังเนี่ยฮะว่าเฮ้ยมันต้องเผยแพร่ไว้เฮ้ยมันต้องทำอันนั้นมันต้องมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอุปกรณ์เนี่ยก็เงินบริจาคเท่านั้นแหละให้ได้มาเบิกตังค์ลงเนี่ยฮะจึงเป็นที่มาอุปกรณ์ตัวนี้มาเลยโยมปึ๊บอ้าวต้องการอะไรยกเว้นวันที่1ไม่มี